ช่วงเฮลท็อกพบกับข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจในช่วงเฮลท็อกกับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาครับวันนี้ผมดร.แคร์แบร์นำความทันสมัยเรื่องของการผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยแบบแผลเดียวมาฝากคุณผู้ชมครับเราไปฟังข้อมูลจากคุณหมอสายันนพรัตน์กันครับการผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยแบบแผลเดียวมีพัฒนาการความเป็นมาอย่างไรครับคุณหมอจากการที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาได้นำการผ่าตัดที่ทันสมัยแบบ MIS หรือที่เราเรียกการผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บน้อยมาให้บริการแก่ผู้ป่วยโดยทั่วไปนั้นการผ่าตัดแบบ MIS ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในระยะเวลา 4-5 ปีจนกระทั่งสามารถลดจำนวนแผลของการผ่าตัดขนาดเล็กนี้ลงได้อีกจนเราสามารถทำผ่าตัดผ่านกล้องหรือในแบบที่เรียก MIS นี้โดยผ่านทางแผลเดียวหรือที่เราเรียกSingle Port Surgery การผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยแบบแผลเดียวนี้สามารถนำไปใช้กับการผ่าตัดใดได้บ้างครับปัจจุบันการผ่าตัดแบบ Single Port Surgery หรือการผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยผ่านแผลผ่าตัดเพียงแผลเดียวสามารถนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ทั่วร่างกายการผ่าตัดในช่องท้องการผ่าตัดรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีการผ่าตัดเกี่ยวกับไส้ติ่งผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อนผ่าตัดลำไส้หรือแม้กระทั่งการผ่าตัดทางสูตินรีเวชการผ่าตัดในบริเวณอวัยวะอื่นนอกช่องท้องก็สามารถทำได้การผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยแบบแผลเดียวมีเทคนิคการผ่าตัดอย่างไรครับคุณหมอซึ่งเทคนิคของการผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บน้อยโดยผ่านแผลผ่าตัดเพียงแผลเดียวจะมีความซับซ้อนมีเครื่องมือที่แตกต่างออกไปจากการผ่าตัดแบบ MIS ปกติทั่วไปโดยที่อุปกรณ์ทั้งหมดทั้งกล้องและเครื่องมือผ่าตัดจะสามารถสอดเข้าไปในช่องแผลผ่าตัดเพียงแผลเดียวซึ่งจะอยู่บริเวณตำแหน่งของสะดือแล้วทำการผ่าตัดรักษาแก่ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นศัลยแพทย์จะเย็บแผลซึ่งมีอยู่แห่งเดียวที่บริเวณสะดือบาดแผลจะถูกซ่อนอยู่ไว้ในรูสะดือทำให้หลังผ่าตัดมีความสวยงามหรืออาจจะมองไม่เห็นแผลเลยข้อดีของการผ่าตัดแบบแผลเดียวมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธี Single Port Surgery หรือวิธีแผลเล็กเจ็บน้อยผ่านแผลผ่าตัดเพียงแผลเดียวผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดโดยผ่านทางสะดือจากนั้นใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งกล้องและเครื่องมือผ่าตัดผ่านรูสะดือใส่แก๊สเข้าไปในช่องท้องเพื่อขยายช่องท้องศัลยแพทย์จะสามารถมองเห็นภาพภายในช่องท้องได้ทางจอทีวีถุงน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะถูกนำออกทางแผลผ่าตัดทางสะดือหลังจากผ่าตัดเสร็จแผลบริเวณสะดือจะถูกเย็บปิดซ่อนไว้ภายในสะดือแผลผ่าตัดจะมีความสวยงามหรืออาจจะมองไม่เห็นอีกภายหลังการผ่าตัดอยากให้คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของการผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยแบบแผลเดียวครับสำหรับการผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยแบบแผลเดียวหรือ Single Port Surgery เป็นความตั้งใจของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาที่จะพัฒนาการรักษาการให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ท่านที่สนใจเข้ารับการรักษาผ่าตัดแบบนี้สามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาทุกวันครับ